สวัสดีมื้อนี้เราจะมาเรียนเปลี่ยนดวงหน้าเจียจากดวงตั้งเป็นดวงนอนสังเกตว่าเอกสารเรามีอยู่นี่เป็นดวงตั้งแต่เราอยากให้เปลี่ยนให้หน้าไหนหน้าหนึ่งเป็นดวงนอนเฮ็ดจังไดเบิ่งกันเลยทําอิฐให้เราเอาคอเซอร์เนาะมาวางอยู่จุดสุดท้ายตัวอย่างเราสิเปลี่ยนหน้าที่3เป็นหน้าเป็นหน้าที่3เราเอาคอเซอร์มาวางเส้นหน้าสุดท้ายของหน้าที่2เนาะมาเราเห็นคอเซอร์เต้นตึ๊ดๆเป็นหน้าที่2แล้วเราเข้าเมนู Page Layout เลือก Break เนาะ Break กด Next Page เราจะเห็นคอเซอร์ไปเต้นอยู่หน้าที่3ที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นลวงนอนเนาะมันเต้นอยู่นี่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเข้า Orientation เลือกลวงนอนโอเคนี่เลยเราจะเห็นแนวนี้เลยวันนี้เราเห็นว่าเวลาเราเปลี่ยนหน้าที่3หน้าที่4ที่5มันก็เปลี่ยนคือกันแล้วเราสิจังไดเราสิเปลี่ยนหน้าที่4ที่4ที่5เป็นลวงนอนคือเป็นลวงนอนเป็นดวงตั้งเนาะเปลี่ยนหน้าที่4ที่5เป็นดวงตั้งเราก็มากดเคาน์เตอร์สุดท้ายเราจะสุดท้ายอยู่หน้าที่3ขอเพสเลอัพขอเพสเลอัพขอเบรก next page คือเก่าเนาะไม่เห็นเคาน์เตอร์ตัวนี้มาเต้นอยู่ในหน้าที่4แล้วมาเลือกดวงเจียอยู่ orientation ติ๊กเป็นดวงตั้งเห็นปะแล้วเอกสารมันจะเป็นดวงตั้งเดี๋ยวเราจะเบิ่งในมุมนี้เดี๋ยวจะเห็นบ่เฮาสังเกตเห็นว่าเอกสารทั้งหมดเนาะหน้าที่3จะลวงเป็นลวงนอนหน้าที่4ที่5ต่อไปจะเป็นดวงตั้งถือว่าการเปลี่ยนลวงหน้าเจี้ยแบบง่ายๆได้จบเพียงเท่านี้ขอบใจ